ัสดีค่ะทุกท่านตามนะคะจากโคสโตเรียลเอสเตทค่ะวันนี้ตามพาทุกท่านมาที่ขอบอ่างมาประชันพัทยาค่ะแหล่งออกกำลังกายร้านอาหารแล้วก็ใกล้โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเป็นที่ป๊อปปูล่ามากสำหรับชาวต่างชาติหรือไม่ก็เป็นชาวไทยด้วยกันเองค่ะตอนนี้ตามมาอยู่ที่หน้าอ่างเลยนะคะซับตัวนี้นะคะก็คือหายากมากนะคะแบบไม่มีเลยด้วยซ้ำที่จะมีออกมาขายค่ะก็คือด้านหน้าจะเป็นเหมือนกับร้านอาหารนะคะและด้านหลังจะเป็นบ้านค่ะงั้นก็เดี๋ยวตามจะพาไปอธิบายด้านข้างเนาะจะได้เข้าใจเชิญมาเลยค่ะค่ะซับตัวนี้นะคะมี2โฉนดค่ะโฉนดด้านหน้านะคะก็คือไปถึงตรงเสาไฟฟ้าตรงนั้นนะคะพื้นที่ด้านหน้าอยู่บนที่ดิน98ตารางวาค่ะโซนนี้จะเป็นเหมือนโซนร้านอาหารนะคะแล้วด้านหลังถัดไปจนถึงมุมเสาไฟฟ้าที่อันสุดท้ายนั้นนะคะก็คือจะเป็นเหมือนบ้านพักอาศัยค่ะขายรวม2โฉนดค่ะด้านหน้า98ตารางวาด้านหลัง96ตารางวาทั้งหมด194ตารางวาเกือบครึ่งไร่เลยนะคะแล้วอีกอย่างนึงทุกท่านถ้าหันไปทางนี้คือวิวคือดีมากค่ะแล้วก็สาธารณะด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเป็นแปลงมุมค่ะทุกท่านหายากมากนะคะสำหรับว่าท่านใดเป็นนักลงทุนซื้อไว้พักอาศัยด้านหลังด้านหน้าปล่อยเป็นร้านอาหารให้เช่าก็ได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะว่าจะเป็นยังไงแล้วฝั่งทางด้านนี้นะคะทุกท่านก็จะเป็นทางเข้าของบ้านที่อยู่ด้านหลังค่ะก็คือจากเสาไฟฟ้านี้นะคะถึงเสาไฟฟ้านู้นค่ะบ้านหลังนี้ก็คือมีทางเข้าทางนี้นะคะแล้วก็มีที่จอดรถข้างในโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาตามจะพารับชมจากด้านในไปด้านหน้าจากด้านหน้าไปด้านหลังนะคะไปเลยค่ะเชิญเข้ามาค่ะทุกท่านหากเดินเข้ามานะคะจากทางด้านหน้าค่ะจะสังเกตว่านี่เป็นระเบียงเนาะที่เนี่ยค่ะเหมาะมากกับการที่จะทำร้านอาหารเพราะว่าวิวด้านหน้านี่คือแบบสุดยอดมากเลยค่ะแล้วเวลาพระอาทิตย์ตกนะคะไม่ต้องเซ่เลยค่ะคือสวยมากจริงๆทางด้านขวามือของตามนะคะแล้วก็ซ้ายมือประตูสีดำนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำค่ะเชิญเรามาข้างในเลยค่ะและหากเดินเข้ามาด้านในนะคะที่นี่ก็คือจะมีกระเบื้องฝ้าไฟเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเป็นห้องโล่งนะคะตรงนี้ท่านจะทำเป็นสำนักงานออฟฟิศหรือว่าจะทำเป็นร้านอาหารนี่ก็คือเหมาะเลยแล้วฝั่งทางด้านขวามือของตามนะคะจะประกอบไปด้วย3ห้องนอนค่ะเป็นห้องอเนกประสงค์ทุกห้องจะมีแอร์แล้วนะคะในข้างนอกข้างใน3แอร์นะคะข้างนอกมีอีก3ทั้งหมดในโซนร้านอาหารเนี่ยจะมีทั้งหมดแอร์คอน6ตัวนะคะแล้วก็ฝั่งทางด้านหน้าตามนะคะจะเป็นห้องเหมือนเคาน์เตอร์บาร์ค่ะหากท่านใดสนใจทำร้านอาหารก็คือเลเยอร์ก็เหมาะสำหรับร้านอาหารไว้เลยส่วนห้องนี้นะคะจะสามารถทะลุไปครัวไทยด้านหลังได้ค่ะทางด้านนี้ก็จะมีแอร์เรียมีหลังคาคลุมเรียบร้อยแล้วนะคะทำเป็นครัวไทยหากท่านทำร้านอาหารโซนนี้จะเหมาะกับการทำเป็นเหมือนห้องครัวเนาะเพราะว่าแบบคอนเนคกับเอาท์ดอร์แล้วก็เดี๋ยวตามจะพาไปทางด้านขวามือนะคะทางด้านนี้ค่ะก็จะมีเป็นเหมือนห้องโถงเล็กๆนิดนึงเนาะด้านนี้จะเป็นห้องน้ำอีกห้องนึงค่ะโซนด้านอาหารจะมีทั้งหมด3ห้องน้ำแล้วฝั่งทางด้านซ้ายมือของตามนะคะจะเป็นที่จอดรถในร่มของโซนร้านอาหารค่ะในส่วนกำแพงนี้นะคะก็คือเป็นกำแพงที่กั้น2โฉนดเนาะโฉนดด้านนี้98ตารางวาร้านอาหารแล้วก็โฉนดตัวบ้าน96ตารางวาหากท่านใดนะคะซื้อไปแล้วแล้วรู้สึกว่าไม่เหมาะกับการดิฉันแบบไม่ถนัดทำธุรกิจเลยอย่างเงี้ยก็สามารถกั้นค่ะกั้นตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ปล่อยตรงนี้ปล่อยเช่าสามารถปล่อยได้ในราคาสูงพอสมควรนะคะอาจจะถึงแบบ 40,000 50,000 60,000 ได้เลยค่ะเพราะว่าวิวนี้คือหายากมากนะคะอันนี้จะเป็นโซนตัวบ้านแล้วนะคะทุกท่านในส่วนของโซนตัวบ้านค่ะอันนี้เราเดินมาจากคิดซะว่าเดินมาจากข้างหลังบ้านเนาะทางด้านซ้ายมือของตามค่ะก็จะเป็นยูโรเปียนคิทเช่นนะคะมีเคาน์เตอร์ตรงกลางสีแดงทำให้รู้สึกทานอาหารอร่อยขึ้นนะคะทุกท่านสำหรับตัวบ้านนะคะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็น1ห้องนอน1ห้องน้ำแล้วก็มี2ห้องเก็บของมีแอร์ให้แล้วนะคะแล้วตัวบ้านก็ยังมีสระว่ายน้ำแล้วค่ะขนาดประมาณ5คูณ7เมตรนะคะอยู่ในร่มค่ะมีหลังคาคลุมทางด้านนี้จะเป็นเหมือนห้องน้ำรับแขกนะคะด้านนี้จะเป็นห้องนอนที่อยู่ด้านล่างค่ะ
ะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องเก็บของนะคะส่งทางด้านนี้จะทะลุมาที่โรงจอดรถค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ตามยืนอยู่ตรงนั้นแล้วอธิบายให้ทุกท่านฟังเนาะอันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้านะคะตรงนี้จอดรถได้ประมาณ4คันได้ค่ะ1 2 3 4แล้วก็มีหลังคาคุมหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านบนกันค่ะแล้วเราก็มาอยู่ที่ชั้น2ของตัวบ้านนะคะในตัวบ้านเนี่ยชั้น2จะประกอบไปด้วย3ห้องนอนค่ะด้านขวามือนั้น1ห้องนอนค่ะฝั่งนี้ก็มีอีก1ห้องนอนค่ะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะเป็นห้องน้ำค่ะไว้แชร์กันสำหรับ2ห้องนั้นนะคะโดยที่ทุกห้องนอนจะมีแอร์นะคะแล้วก็ห้องนั่งเล่นก็จะมีแอร์เช่นกันค่ะด้านนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะมีห้องน้ำในตัวห้องนอนเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็แถมยังมีไฮไลท์ก็คือว่าสามารถเดินออกไปชมวิวขอบอ่างมาประชันได้ด้วยค่ะนี่นี้ระเบียงกว้างมากเลยนะคะเหมาะสำหรับทำบาร์บีคิวตอนเย็นค่ะเพราะว่าเห็นพระอาทิตย์ตกทุกท่านเดินมาทางนี้นะคะทุกท่านจะเห็นวิวค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็มีบันไดลงไปที่สระว่ายน้ำค่ะดังนั้นหากท่านมีแขกมาเนาะแบบอาจจะไม่ต้องให้เข้าในตัวบ้านก็ได้ค่ะจอดรถโซนนี้คือที่จอดรถเยอะมากเลยค่ะตามถนนนะคะเพราะว่าถนนกว้างประมาณ6เมตรค่ะแล้วก็สามารถเดินขึ้นไปทำบาร์บีคิวกินตอนเย็นได้ค่ะนอกจากโซนบาร์บีคิวด้านบนแล้วนะคะก็ยังจะมีโซนบาร์บีคิวด้านล่างด้วยค่ะทุกท่านเป็นยังไงคะหากท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวตามขอสรุปให้ฟังนะคะก็คือด้านหน้าเป็นร้านอาหารนะคะจะมี3ห้องนอนค่ะเป็น3ห้องอเนกประสงค์นะคะ1ห้องครัวไทยแล้วก็มีห้องน้ำ3ห้องนะคะแล้วก็มีห้องเคาน์เตอร์บาร์1ห้องค่ะพื้นที่ใช้สอยประมาณเกือบ200ตารางเมตรนะคะมีที่จอดรถ1คันอ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวบ้านนะคะตัวบ้านนะคะทั้งหมดจะเป็น4ห้องนอนค่ะ4ห้องนอนแล้วก็3ห้องน้ำค่ะโดยที่ห้องนอนด้านล่างจะมี1ห้องเนาะด้านบนมี3ห้องมีระเบียงออกไปข้างนอกแล้วมีบันไดลงมาสระว่ายน้ำแล้วก็ทั้งหมดนะคะก็คือขายรวมค่ะขายรวม194ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดก็เกือบ400ตารางเมตรนะคะแล้วก็หากท่านใดสนใจเข้าชมเพิ่มเติมก็ทักตามมาได้นะคะเบอร์ตามอยู่ท้ายวิดีโอแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมเสมอมาค่ะแล้วยังไงพบกันนะคะบ๊ายบาย